สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะวันนี้มาเล่นกันกับหัวข้อดีๆนะคะเป็นเรื่องราวดีๆทั้ง4กองบอกเลยว่าไม่มีอะไรที่ต้องกลัวเพราะหัวข้อของเราวันนี้ก็คือของขวัญที่ของขวัญจากจักรวาลที่จะมอบให้คุณเพราะฉะนั้นมาเปิดกล่องของขวัญกันนะคะคุณอยากได้ของขวัญชิ้นไหนอยากได้รับอะไรจากจักรวาลก็ลองเลือกเอานะคะดูซิว่าจักรวาลเขามีเซอร์ไพรส์อะไรให้คุณมีของขวัญอะไรมามอบให้คุณเร็วๆนี้นะก็จะมี4กองนะคะวันนี้มี4กองมาให้เลือกได้ทำการชัฟเฟิลไพ่ไว้เรียบร้อยแล้วนะและเดี๋ยวจะมาเปิดไพ่กันกองที่1 นะคะวันนี้เป็นไอศกรีมหมดเลยทั้ง4กองนะคะกองที่1เป็นไอศกรีมโคนแบบนี้กองที่2เป็นไอศกรีมเป็นถ้วยนะคะกองที่3ก็เป็นไอศกรีมโคนเหมือนกันสีชมพูแบบนี้และกล่องสุดท้ายกล่องที่4นะคะเป็นไอศกรีมสีสันเยอะแยะมากมายไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟนะโอเคอ่ะเลือกได้แล้วก็เดี๋ยวไปฟังคำทำนายกันเลยนะคะแล้วก็เช่นเคยนะคะนี่เป็นการดูดวงแบบ general reading ไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งนะผู้อ่านทำทางสแตมป์ไว้ให้ในช่อง description ด้านล่างนะคะเลือกกองที่ชอบกองที่ใช่แล้วก็ไปกดฟังทำไปกดฟังที่ทำสแตมป์ได้เลยหรือใครจะดูหมดทุกกองเลยก็ได้นะจะได้แบบว่าบางคนอยากได้ของขวัญเยอะๆก็อ่ะดูมันทุกกองไปเลยก็ได้นะโอเคมาเริ่มกองที่1กันเลยนะคะเดี๋ยวขอเก็บกองที่1เป็นไอศกรีมกองนี้วางไว้ตรงนี้นะเห็นหรือเปล่าโอเคมาดูกันนะคะว่าของขวัญอะไรที่จักรวาลจะมอบให้คุณ Eight of Pentacles The Devil Seven of Wands Wow The Gentleman จะมอบผู้ชายให้จักรวาลจะมอบผู้ชายให้ดักทอแอนด์แฮนด์ซัมนะคะมิสทรีกองนี้คือจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังคอนโคเปียเดี๋ยวเปิดไพ่ให้หมดก่อนแล้วจะเล่าให้ฟัง prosperityและใบสุดท้ายก็คือ trust your own understanding จริงๆแล้วคือผู้อ่านชัฟเฟิลไพ่แล้วก็ได้เปิดไพ่ดูแล้วคือดูไว้ก่อนแล้วนะคะว่าดูความหมายไพ่ไปแล้วอะเพื่อความรวดเร็วเพราะว่าเดี๋ยววันนี้หลังจากอัดคลิปเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องรีบไปทำอย่างอื่นต่อเอาบอกนิดนึงตอนนี้กำลังทำไพ่ message of love นะคะทำเอง handmade เขียนเองทำเองนะคะเดี๋ยวเร็วๆนี้เสร็จแล้วจะได้ใช้จะได้นำมาใช้กันนะคะเป็นไพ่ข้อความนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เลยอาจจะต้องแบบเร่งรีบหน่อยรีบทำคลิปให้เสร็จเพื่อที่จะไปทำงานอื่นต่อนะคะมีหลายอย่างต้องทำมากเพราะฉะนั้นผู้อ่านก็เลยทำการชัฟเฟิลไพ่แล้วก็ได้เปิดไพ่ดูแล้วว่าโอเคมีไพ่อะไรบ้างนะแต่ละกองเพื่อความรวดเร็วในการอ่านไพ่ทีเนี้ยจะบอกว่าจะเล่าให้ฟังว่ากองเนี้ยตอนแรกเลยเนี่ยไพ่ใบไหนนะไพ่อันนี้เดี๋ยวนะอ๋อไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้นะคะตอนแรกผู้อ่านได้อะไรรู้ไหมได้อันนี้ใบนี้มันเป็นเหมือนแบบเป็นใบปกของ
ของการ์ดอะค่ะซึ่งมันไม่มีความหมายไม่มีอะไรเลยแล้วก็ได้ใบนี้ออกมาด้วยมิสทรีคือจะบอกว่ากองเนี้ยค่อนข้างที่จะเป็นความลับเขาไม่ค่อยอยากจะบอกคุณสักเท่าไหร่ว่าคุณจะได้รับอะไรหรืออะไรจะเกิดขึ้นมันเหมือนเป็นความลับของจักรวาลเขามีสิ่งดีๆจะมอบให้คุณแหละแต่เขาไม่อยากบอกอ่ะเขาไม่อยากบอกคุณสักเท่าไหร่แต่สิ่งที่เขาบอกได้สิ่งที่ผู้อ่านจะบอกให้คุณฟังได้ก็คือเรื่องแรกเลยอ่ะที่คุณจะได้รับแน่นอนเลยก็คือเรื่องเงินนะคะของขวัญที่คุณจะได้รับอ่ะคุณจะได้เงินมากขึ้นจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นจากน้ำพักน้ำแรงของคุณนะคะดูเหมือนว่าคุณเนี่ยกำลังหมกมุ่นในการทำงานขยันขันแข็งดูแน่วแน่ดูมุ่งมั่นแบบหมกมุ่นแบบช่วงนี้อ่ะลุยเต็มที่ปัญหาอะไรมาคุณพร้อมลุยพร้อมสู้แบบไม่หวาดหวั่นแล้วมันก็ทำให้ผลลัพธ์ออกมาดีด้วยนะคะผลลัพธ์ของคุณออกมาดีคุณจะจัดการกับปัญหาแก้ไขปัญหาได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าคุณเจออะไรแล้วก็บางคนตั้งหน้าตั้งตาหาเงินอย่างเดียวเลยช่วงนี้แล้วมันก็ได้ผลดีด้วยนะคะคุณจะมีรายได้ที่ดีขึ้นงอกเงยขึ้นเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนมากๆในเรื่องของเงินทองไพ่ใบนี้ก็หมายดูสิความอุดมสมบูรณ์เป็นสีทองแสงสีทองส่องลงมาเห็นไหมคะความอุดมสมบูรณ์นะคะความสุขความพรีพร้อมพรั่งพูนอะไรแบบเนี้ยทั้งเงินทองทั้งทุกสิ่งทุกอย่างมาหมดเลยนะคะแสงสีทองว่าก็รู้สึกถึงความมั่งคั่งการเงินของคุณจะดีขึ้นไปถึงระดับที่แบบว่าได้เป็นกอบเป็นกำอะไรแบบนี้เลยหรือบางคนอาจจะได้แบบโบนัสพิเศษหรือว่ารายได้พิเศษเข้ามาหรือว่าอาจจะมีใครมาหยิบยื่นให้คุณอะไรแบบเนี้ยนะคะเป็นเหมือนแบบเป็นเงินพิเศษหรือว่าอาจจะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการทำงานหาเงินของคุณเองคุณอาจจะแบบทำ second job อาชีพเสริมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะมีเงินเดือนขึ้นอะไรทำนองนี้นะคะแล้วก็คุณอาจจะได้รับข่าวดีหรือว่าเรื่องราวดีๆจากผู้ชายคนหนึ่งลองมองหาผู้ชายลักษณะนี้นะเป็นผู้ชายที่เขาจะมีผิวประมาณผิวสองสีหรือว่าค่อนไปทางคล้ำอะค่ะคนเนี้ยเขาจะนำความสุขหรือความดีงามมาสู่ชีวิตคุณเขาจะนำเรื่องราวดีๆมาให้คุณนะคะเขาอาจจะช่วยคุณแก้ปัญหาคือมันเป็นไม่ได้หมดเลยนะว่าเขาจะมาในรูปแบบไหนแต่เป็นในรูปแบบที่ดีเป็นมิตรที่ดีเป็นคนที่เข้ามาแล้วดีกับชีวิตคุณน่ะไม่ได้เข้ามาทำให้ชีวิตคุณวุ่นวายหรือแบบมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นเขาจะเข้ามาอาจจะเข้ามาช่วยคุณในเรื่องงานหรือช่วยคุณในเรื่องเงินคุณอาจจะได้รับเงินจากเขาหรือบางคนเขาอาจจะเป็นเจ้านายของคุณก็ได้ลักษณะนี้ถ้าเขาเป็นเจ้านายคุณก็มีโอกาสที่เขาจะให้เงินเดือนคุณเพิ่มขึ้นหรือให้โบนัสคุณอะไรแบบนี้นะคะหรืออาจจะมาในเชิงแบบเป็นเพื่อนที่เข้ามาช่วยเหลือให้คำปรึกษาหรือว่าอาจจะเข้ามาจีบคุณหรืออะไรแบบเนี้ยเป็นไปได้ทุกอย่างเลยแต่ที่แน่ๆคือผู้อ่านอ่ะไม่ชัวร์ว่าเข้ามาในลักษณะไหนนะคะมิสทรีออกมาแบบนี้คือเขาต้องการเป็นความลับบางทีอ่ะผู้ชายคนนี้อาจจะมาพร้อมกับความลับบางสิ่งบางอย่างที่เขาจะเข้ามาในชีวิตคุณจริงๆแล้วไพ่ไม่อยากจะบอกคุณมันมีทั้งมิสซิลี่แล้วก็อย่างที่บอกอ่ะมันเปิดได้ไพ่แบบว่างเปล่าแบบนี้เลยอ่ะแล้วผู้อ่านก็เลยต้องแบบต้องจับไพ่อีกใบหนึ่งขึ้นมาก็ได้ใบนี้ออกมานะคะเขาบอกว่า trust your own understanding ให้เชื่อความเข้าใจของคุณความคิดความรู้สึกของคุณนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปวอกแวกไม่ต้องไปคิดมากอะไรตอนนี้คุณทำมาถูกทางคุณทำอะไรอยู่ก็ดำเนินการต่อไปได้เลยและจักรวาลเขาเตรียมของขวัญที่จะมอบให้คุณอยู่แล้วเขาคอยซัพพอร์ตคุณคอยหนุนหลังคุณแล้วเขาจะส่งคนคนนี้มาให้คุณมาช่วยเหลือคุณในบางสิ่งบางอย่าง
หรือเอาบางสิ่งบางอย่างมามอบให้คุณนะคะแต่ยังเป็นความลับอยู่แต่ยังไงเป็นเรื่องดีแน่นอนโอเคนะกองที่1ก็จบคำทนายเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวไปต่อกับกองที่2เลยกองที่2นะคะเป็นไอศกรีมกองนี้ดินเนอร์เหมือนไอศกรีมซันเดย์อะไรอย่างนี้เนาะมาดูกันนะคะว่าของขวัญจากจักรวาลที่จะมอบให้คุณคืออะไร Wheel of Fortune Five of Swords Seven of Pentacles The Rider Rider มาข่าวดีมาแน่นอนนะคะ Ask for Help The Garden and the GatePast life และ vulnerability กองที่2ของขวัญที่จักรวาลจะมอบให้คุณก็คือคุณกำลังจะได้รับข่าวดีค่ะข่าวดีอาจจะเป็นข่าวดีที่คุณรอคอยหรือไม่รอคอยก็ได้อาจจะเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ก็ได้อยู่ๆมีคนนำเรื่องราวดีๆนำข่าวดีมามอบให้ถึงประตูบ้านอาจจะมีคนมาเยี่ยมเยียนคุณมาเซอร์ไพรส์คุณอาจจะเป็นคนที่คุณคิดถึงเป็นคนที่คุณเฝ้ารอก็ได้หรือคุณอาจจะคิดไม่ถึงแล้วอยู่ๆเขาก็มาปรากฏตัวหน้าบ้านคุณอะไรแบบเนี้ยจะมีคนมาหาจะมีข่าวดีมาสู่คุณแล้วก็คุณเนี่ยจะสามารถเอาชนะกับอุปสรรคสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณได้คุณจะเอาชนะได้นะคะเหมือนกับว่าดวงคุณเนี่ยเริ่มเปิดเริ่มดีขึ้นแต่ทีนี้อ่ะมันจะมีไพ่ที่เตือนคุณอยู่นิดนึงนะคะว่าช่วงนี้อ่ะให้คุณพยายามอยู่นิ่งๆรักษาเนื้อรักษาตัวหน่อยก็คือว่ารักษาเนื้อรักษาตัวในที่เนี้ยแบบว่าอย่าทำอะไรเสี่ยงหรือให้ดูแลตัวเองดีๆอาจจะเป็นในเรื่องของสุขภาพด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าสมมุติใครที่คิดวางแผนกำลังจะลงทุนทำธุรกิจอะไรสักอย่างเนี้ยก็ให้คิดดีๆก่อนให้รอจังหวะรอโอกาสก่อนนะคะให้รอดูก่อนอย่าเพิ่งทุ่มไปหมดหน้าตักอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะเริ่มให้เริ่มทีละเล็กทีละน้อยแล้วคอยดูจังหวะรอดูโอกาสแบบนั้นอ่ะมันจะทำให้คุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้เพราะดวงคุณจะค่อยๆเปิดนะมันไม่ได้มาตุ้มทีเดียวเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งแบบลงไปเต็มที่นะคะแล้วก็เนี่ยไพ่มันค่อนข้างที่จะออกมาเตือนว่าอยากให้อยู่นิ่งๆอยากให้อยู่ในเซฟโซนมากกว่าคือตอนนี้คุณอยู่ในที่ที่ปลอดภัยอยู่อย่าพยายามทำอะไรเสี่ยงๆให้ตัวเองได้รับอันตรายในที่นี้ก็จากทั้งหลายๆเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ดูแลตัวเองดีๆด้วยแล้วก็อาจจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณอันนี้อาจจะเป็นข่าวดีเรื่องนึงของคุณก็ได้นะคะถ้าคุณกำลังติดขัดมีปัญหาอะไรอยู่อย่างเงี้ยอาจจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณได้แล้วก็ใครที่ยังยึดติดอยู่กับอดีตที่มันเป็นอดีตที่ไม่ดีเป็นเรื่องราวที่เจ็บปวดอะไรแบบเนี้ยก็พยายามลืมเป็นมันไปซะพยายามปลดปล่อยตัวเองออกจากอดีตซะนะคะไม่ต้องไปคิดมากเรื่องอดีตอะไรที่ผ่านมาแล้วก็ปล่อยมันไปเพราะการที่คุณละทิ้งอดีตที่มันเป็นเนกาทีฟกับคุณอะที่มันเป็นเรื่องราวในแง่ลบเชิงลบกับคุณกับชีวิตคุณถ้าคุณทิ้งมันไปได้มันจะทำให้วายเบรชั่นของชีวิตคุณอะมันสูงขึ้นมันดีขึ้นแล้วก็อย่างเช่นคือผู้อาจจะเห็นมีคอมเมนต์อยู่เหมือนเห็นอยู่2-3 ครั้ง 2-3 คอมเมนต์มั้งที่ชอบมาถามว่าอยากให้ทำหัวข้อเรื่องที่ว่าคนที่ทิ้งเราไปเขาจะได้รับผลกรรมยังไงคือผู้อ่านข้อ
ขอบอกไว้ตรงนี้เลยขออนุญาตไม่ทำเรื่องนี้นะคะหัวข้อนี้คือมันไม่ใช่พลังงานบวกอะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือไม่อยากให้ไปยึดติดมากคนที่ทิ้งเราไปให้ถือซะว่าเขาจบเขาหมดเวรหมดกรรมกับเราคือเราอะไม่ต้องไปเจ็บปวดอะไรกับเขาอีกแล้วถือว่าเราหมดเวรหมดกรรมตรงนี้แล้วแล้วก็เดินออกมาส่วนเขาจะได้รับผลกรรมยังไงมันก็เรื่องของเขามันเป็นชีวิตของเขาแล้วไม่ต้องไปสนใจเลยไม่ต้องไปยึดติดอะไรกับเขาเลยปล่อยเขาไปให้เขาไปชดใช้เวรกรรมหรือไปมีความสุขไปอะไรจำไว้นะคะเวรกรรมเนี่ยเขายุติธรรมเสมอเพียงแต่ว่าจะมาตอนไหนเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยมันถูกกำหนดเอาไว้แล้วอ่ะเขามีวิธีของเขาอยู่แล้วเราไปเร่งก็ไม่ได้จะไปเรียกร้องอะไรก็ไม่ได้มันมีกฎแห่งกรรมของมันอยู่แล้วอ่ะและถ้าคุณน่ะอยากจะให้แบบว่าเห็นชัดเจนว่าเขาจะได้รับกรรมอะไรนะคุณหันกลับมาโฟกัสที่ตัวคุณเองทำชีวิตของคุณให้ดีขึ้นให้มันแบบเลิศๆปังๆแบบว่าโสดสวยแล้วรวยมากแล้วก็เก่งฉลาดรวยอะไรแบบนี้ใช้ชีวิตให้มีความสุขเมื่อเขาไม่เห็นคุณมองกลับมาเขาจะรู้สึกเสียดายและเขาจะนั่นแหละมันคือผลกรรมของเขาที่เขาปล่อยคุณไปที่เขาสูญเสียคุณไปเขาไม่มีวาสนาไม่มีโชคที่จะได้อยู่เคียงข้างคุณนั่นคือผลกรรมของเขาอย่างนึงและเมื่อคุณมีความสุขส่วนตัวเขาคือแบบชีวิตคุณก็จะแบบขึ้นไปสูงเลยอ่ะเหมือนอยู่คนระดับกับเขาแล้วอ่ะคือคุณต้องมองลงมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเขาอยู่ชั้นล่างเขาต้องมองขึ้นไปแล้วไม่สามารถเอื้อมถึงคุณได้นั่นก็คือผลกรรมของเขาอย่างนึงให้คิดแบบนี้และทำชีวิตของคุณให้ดีไม่ต้องไปยึดติดกับเขาไม่ต้องไปสนใจว่าเขาจะได้รับกรรมอะไรทำชีวิตคุณให้ดีแค่นั้นแหละคือเวรกรรมของเขาที่เขาไม่สามารถรักษาคุณไว้ได้ไม่สามารถรักษาสิ่งที่ดีดีสิ่งที่ดีงามในชีวิตของเขาเอาไว้ได้โอเคนะเพราะฉะนั้นกองนี้อดีตอะไรที่มันไม่ดีตัดทิ้งไปเลยนะคะลืมมันไปซะเพื่อที่จะอัพเลเวลให้กับชีวิตคุณนะแล้วก็รอคอยข่าวดีที่กำลังจะมาถึงคุณด้วยนะคะชีวิตคุณกำลังจะไปได้ด้วยดีเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ดีทิ้งมันไว้ด้านหลังเริ่มใหม่เดินหน้าไปเรื่อยๆอย่ามองหันกลับไปในเรื่องที่มันไม่เป็นประโยชน์กับชีวิตคุณและอย่าลืมว่าช่วงนี้ให้ดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะรักษาเนื้อรักษาตัวด้วยโอเคก็จบกันไพ่ของกองที่2นะคะต่อไปเป็นไอศกรีมกองนี้ไอศกรีมกองที่3นะคะมาดูกันสิว่าของขวัญจากจักรวาลที่จะมอบให้คุณคืออะไรKing of Pentacles ว้าวอื้อหือ Two of CupsPage of Cup ชัดเจนแล้วกองนี้นะจ๊ะเรื่องรักแน่นอนหนีไม่พ้นเรื่องรักๆใคร่ๆนะคะ The Fox มาทำไม Racing ว้าว Angel of Strength Dance Shift your energy โหกองนี้ดีมากๆเลยนะคะโดดเด่นที่สุดก็คือเรื่องของความรักความสัมพันธ์แน่นอนคุณจะมีความรักที่ดีงามที่มั่นคงมีความเป็นเนื้อคู่เป็นโซลเมทเป็นทวินเฟมอะไรแบบนี้ด้วยนะคะเป็นคู่แท้เป็นคู่ที่ดีงามอ่ะออกมาทั้ง Two of Cups ทั้ง Page of Cups ขนาดนี้นะคะแล้วก็ไพ่ The Strength เนี่ยนะคะ Angel of Strength มีความเป็นแบบเนื้อคู่มีความเป็นโซลเมทนะคะคนโสดก็มีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ถูกใจคนที่ใช่และเป็นเนื้อคู่ของคุณมีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์นะคะคนที่มีคนคุยก็นั่นแหละเดี๋ยวพัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงขั้นที่แบบมั่นคงได้ลงหลักปักฐานกันอาจจะคบกันไปยาวๆเลยไม่อาจจะหรอกคือถ้าคุณเจอคนคนนี้
คนคนนี้แหละใช่แล้วนะคะมีโอกาสได้คบกันไปยาวๆแบบว่าเป็นคู่สามีภรรยากันเลยนะคะแล้วก็เนี่ยอาจจะมีการเฉลิมฉลองคนที่คบกันมานานแล้วอาจจะมีโอกาสได้แต่งงานกันนะคะข่าวดีมีข่าวดีที่รอคอยข่าวดีจะได้รับข่าวดีอาจจะได้แต่งงานก็ได้นะเหมือนได้สร้างครอบครัวที่มั่นคงได้มีความรักที่มั่นคงอะไรแบบนี้เขาอาจจะขอคุณแต่งงานหรือคุณขอเขาแต่งงานแล้วก็เห็นไหม shift your energy เหมือนแบบ energy คุณแบบสูงขึ้นมีความสุขมากขึ้นที่มีความสุขอยู่แล้วก็จะมีความสุขยิ่งขึ้นไปเหมือนได้รับพรที่ดีบอกแล้วกองที่3เนี่ยเหมือนได้เปิดกล่องของขวัญจริงๆนะเป็นของขวัญที่จักรวาลมอบให้คุณจริงๆ blessing จักรวาลกำลังอวยพรให้คุณสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณปรารถนาคุณจะสมหวังสมปรารถนานะคะ Angel Strength ก็ออกมาบอกว่าคุณจะมีความเข้มแข็งมีความแบบว่าแข็งแกร่ง strong ในทุกๆเรื่องเหมือนแบบดวงแข็งด้วยแล้วก็มีความสุข energy ก็เข้มแข็งเข้มข้นขึ้นคือมันดีไปหมดทุกอย่างเลยในตอนนี้แต่มีแต่ทำไมเนี่ย The Fox ออกมาให้ระวังนิดนึงนะคะอันนี้เป็นไพ่เตือนเนาะอาจจะมีคนที่แบบว่าทุกอย่างมันอาจจะแบบไม่ได้ราบรื่นไปสมดให้ระวังคนที่แบบว่าไม่ค่อยจะจริงใจอาจจะแบบมาหวังผลประโยชน์อะไรแบบเนี้ยแต่ดูแล้วคุณจะผ่านไปได้ดูไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรนะคะคุณอาจจะเจอคนในลักษณะนี้ในชีวิตของคุณคนที่ชอบแบบว่าคนที่แบบเป็นคนเจ้าเล่ห์อ่ะคนที่แบบว่าชอบทำอะไรเพื่อหวังผลประโยชน์ของตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีอยู่ทั่วไปเนาะในสังคมเราอ่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องปกติธรรมดาเพียงแต่คุณอาจจะมีโอกาสได้พบเจอคนประเภทนี้ในช่วงนี้ก็ให้ระวังตัวแล้วก็ถ้ารู้ตัวว่าเขาเป็นคนแบบนี้ประมาณนี้ก็พยายามถอยห่างออกจากเขาหน่อยก็แล้วกันแต่นอกนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาใดๆเลยนะคะชีวิตคุณกำลังดีกำลังสดใสรุ่งเรืองรุ่งโรจน์แล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของความรักดีงามมากๆอาจจะมีคนอิจฉาคุณอะไรแบบนี้ก็ได้นะอิจฉาในความรักที่สดใสของคุณแล้วก็แบบมาหลอกคุณว่าแบบเหมือนมาสร้างเรื่องให้คุณแบบกับคนรักมีปัญหากันทะเลาะกันอะไรเงี้ยให้ระวังหน่อยอย่าหูเบานะคะให้ดูทุกอย่างให้ดีๆรอบคอบอย่าไปเชื่อใครง่ายๆเพราะบางคนไม่ได้หวังดีกับเราเสมอไปโอเคนะก็จบการอ่านไพ่สำหรับกองที่2นะคะเอ้ยกองที่3นะคะยินดีด้วยถ้าใครที่กำลังจะแต่งงานก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะที่นี้นะคะอ่ะไปดูกองสุดท้ายเลยกองที่3เอ้ยกองที่4จักรวาลของขวัญจากจักรวาลที่จะมอบให้คุณคืออะไรนะคะชอบลืมหัวข้อทุกทีเลยเนี่ยต้องเขียนเอาไว้ Five of Wands Six of SwordsThe world The crown Contemplation Indecision Cycle และ Amplify your positive emotion โอเคเดี๋ยวขออนุญาตดื่มน้ำแป๊บหนึ่งนะคะกองที่4กองสุดท้ายเนี่ยว่ามีความรู้สึกถึงฟ้าหลังฝนก่อนหน้านี้ดูคุณแบบวุ่นวายมากเลยอะวุ่นวายจังเลยแต่ทุกอย่างมันจะค่อยๆ คลี่คลายตามกาลเวลาทุกอย่างมันมีเวลาของมันเนี่ยไพ่เซอร์เคิลออกมาบอกนะคะ everything has its right time ทุกอย่างมันมีเวลาที่เหมาะสมของมันสิ่งที่คุณต้องทำตอนนี้คืออะไรคืออดทนรอคอยเราอาจจะทำอะไรมากไม่ได้แล้วก็แก้ไขมันไปตาม
แก้ไขมันไปทีละปลอกอ่ะค่อยๆแก้ไขไปตามหน้างานน่ะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างอ่ะมันจะค่อยๆคลี่คลายไปในตัวของมันตามการเวลาของมันเองนะคะตอนนี้มันอาจจะดูวุ่นวายไปสักนิดนึงแต่อีกไม่นานฟ้าหลังฝนงดงามเสมอเห็นไหมคะเนี่ยมันกำลังไปในทิศทางที่ดี The world รอคุณอยู่ความสุขความสมบูรณ์จากที่เป็นแบบห้าไม้เท้าล่องเรือไปเนี่ยเหตุการณ์มันจะค่อยๆคลี่คลายไปจนแบบมันสมบูรณ์แบบมันดีงามนี่คือสิ่งที่จักรวาลจะมอบให้คุณเขาจะช่วยเหลือคุณให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคขวากหนามใดๆต่างๆไปให้ได้นะคะจนไปพบความสุขและคุณจะได้แล้วความสุขแบบมันจะค่อยๆมาทีละนิดอะสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณแบบว่าพยายามจะอยากจะให้มันประสบความสำเร็จอะไรก็ตามที่มันทำให้คุณมีความสุขอะค่ะเรื่องดีๆสิ่งดีๆอะมันจะเริ่มต้นทีละนิดก่อนเหมือนวงกลมเนี่ยเห็นไหมมันค่อยๆแผ่ขยายไปเป็นวงกว้างความสุขของคุณมันจะค่อยๆเริ่มต้นแล้วก็ขยายวงมากขึ้นไปเรื่อยๆแต่ทุกอย่างมันต้องการเวลานะคะมันนิทามอ่ะมันต้องเทคไทม์เพราะฉะนั้นอดทนรอคอยแล้วก็พยายามทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ในแต่ละวันใช้ชีวิตในความไม่ประมาทด้วยนะคะเพราะว่าอ่ะไทยcontemplation ออกมาบอกว่าการพิจารณาไต่ตองดูเหมือนตอนนี้คุณกำลังมีเรื่องที่ต้องคิดต้องตัดสินใจที่คุณตัดสินใจไม่ได้สักทีอ่ะลังเลมากทางสองทางที่ดูมีความแบบว่ามีความเท่าเทียมกันดีกับไม่ดีเท่าเทียมกันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้คุณแบบตัดสินใจเรื่องไม่ได้สักทีว่าคุณจะไปซ้ายหรือไปขวาคุณกำลังพิจารณาไต่ตองซึ่งก็ดีแล้วค่อยๆ คิดไปอย่าใจร้อนนะคะอย่าตัดสินใจแบบรวดเร็วค่อยๆ คิดค่อยๆไต่ตองพิจารณาให้ถี่ถ้วนดีๆก่อนและผู้อ่านเชื่อว่าคุณจะเลือกทางที่ถูกต้องได้เพราะว่าเนี่ยไพ่มันออกมาบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเป็น the world คุณจะได้รับความสุขแสดงว่าไอ้ทางสองทางเรื่องที่คุณลังเลอยู่เนี่ยสุดท้ายแล้วคุณจะเลือกทางที่ถูกต้องกับคุณทางที่ดีที่สุดสำหรับคุณทางที่จะทำให้คุณมีความสุขได้ผู้อ่านเชื่ออย่างนั้นนะคะเพียงแต่ว่าคิดไตร่ตรองให้ดีซะก่อนอย่าใจร้อนแค่นั้นเองนะโอเคนี่ก็คือของขวัญที่จักรวาลจะมอบให้คุณนะคะก็ขอให้สุขสมหวังกันทุกคนเลยนะคะก็วันนี้ก็จบกันทำนายเพียงเท่านี้แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ